พบกันเช่นเคยในเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะก่อนที่เราจะเริ่มรายการนะคะเรามาร่วมขับร้องบทเพลงกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ร้องเพลงสัมมาทิปไตยค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนกล่าวถึงเนื้อหาในบทเพลงค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะในบทเพลงสัมมาทิปไตยของเรานั้นก็พูดถึงพลังแห่งคุณธรรมพลังแห่งความดีเท่านั้นที่จะนำความอยู่เย็นเป็นสุขมาสู่มวลมนุษยชาติได้นะเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมมาล้อมรวมพลังกันเท่าใดเท่าใดก็มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิตนะก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะมาร่วมกันร้องเพลงสัมมาทิปไตยกันได้ครับเชิญครับมาชิงได้นะสวนสนามสวนสนามใครจะสวนสนามแบบไหนก็ตามสะดวกคนดีมีศีลธรรมมาทำเมืองไทยให้ศรีวิไลรวมใจมวลชนหนึ่งคนกล้าจนลดละตัวตนมีสัมมาทิปไตยคนมีคุณธรรมประจำใจนั้นงามสง่าพระดำรัสพ่อสอนไว้ให้เราพอเพียงให้หลีกเลี่ยงอบายอย่ามุ่งสุขจะเกิดตึงตรงเถิดเราอาสาวสลับสร้างสรรค์เราแบ่งปันเรามักน้อยเราสันโดษเราไม่โกรธไม่ลำเอียงแม้ใครเห็นตาหัวใจสำคัญของความอยู่เย็นเป็นสุขของทุกๆชีวิตก็คือคุณธรรมศีลธรรมเท่านั้นที่จะนำความอยู่เย็นเป็นสุขมาสู่ทุกๆชีวิตอย่างแท้จริงคนมีคุณธรรมประจำใจนั้นงามสง่าชนคนดีทั้งหลายพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมรวมพลังคนดีรวมพลังคนดีรวมพลังคนดีคิดดีพูดดีทำดี
สนอดีสลายอัตตาสามัคคีนิพาสุขเย้ขอบคุณคนดีทุกท่านครับค่ะขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนค่ะแล้วก็ขอบคุณหมู่มวลมิตรรวมพลคนดีทุกท่านนะคะก่อนที่จะเริ่มรายการเสวนาคปท.ทอล์คแต่ละครั้งนะคะแต่ละวันเนี่ยค่ะเราจะมีการร่วมกันขับร้องบทเพลงเช่นนี้นะคะซึ่งพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะคะที่สะพานชไมมรุเชษนี้สามารถร่วมขับร้องกับเราได้เลยนะคะหรือถ้าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็สนใจในเนื้อหาของบทเพลงที่เราจะขับร้องนะคะท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเนื้อหาได้ค่ะที่เว็บไซต์นะคะ mokiao.net ค่ะจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะค่ะค่ะตอนนี้เราก็จัดเวทีสำหรับรายการคปท.ทอล์คนะคะเรียนเชิญพี่น้องที่จะร่วมสนทนาในรายการเลยนะคะค่ะที่นี่ทุกบรรยากาศเรารายงานความจริงนะคะจะเห็นว่าเราก็ถ่ายทอดสดสถานการณ์ที่ตรงกับปัจจุบันณตอนนี้เลยนะคะเรียลไทม์เลยค่ะค่ะครบแล้วนะคะวันนี้เราจะมีผู้ร่วมเสวนาทั้งหมด3ท่านค่ะพร้อมแล้วก็เราเริ่มเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคปท.ทอล์คเราก็ยังคงเกาะติดกับประเด็นนะคะที่สำคัญนะคะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือแก้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยน้ำใจไม่ใช่น้ำเงินนะคะค่ะซึ่งผู้ร่วมเสวนาของเราในวันนี้มีทั้งหมด3ท่านค่ะท่านแรกนะคะท่านนะคะกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกค่ะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะคุณณัฐฐาพิมาพันธ์ศรีค่ะท่านที่2นะคะท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาโทค่ะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะคุณปริศนาอิรนพไพบูลย์ค่ะค่ะส่วนท่านที่3ค่ะท่านกำลังศึกษาในระดับอริยปัญญาตรีนะคะของสถาบันวิชารามค่ะคุณธัญมนต์หมวดเหมนค่ะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะคะอรุณรัตน์ไกรล่าสิริค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกค่ะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะขอเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกระเดินทำสำนึกดีทุกท่านค่ะค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะคะแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีภาพเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเนาะแต่เราบอกว่าไม่ใช่นิยามศัพท์ของเศรษฐกิจดีของเราเนี่ยแปลว่าการที่มีกินมีใช้นะคะมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันนิยามศัพท์ของเราเนี่ยเศรษฐกิจดีไม่ใช่แปลว่าการมีเงินมากๆนะคะพี่น้องก็บอกว่าโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงทุกวันนี้ออกไปไหนทำอะไรยังไงมันก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นจะได้อะไรมาก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะคะปรากฏว่าจริงๆแล้วในทุกวันนี้ค่ะเรามีชุมชนนะคะที่เราเรียกว่าใช้หลักของระบบสาธารณโภคีก็คือชุมชนของชาวอโศกซึ่งในนั้นนะคะเราไม่ใช้เงินในการแลกเปลี่ยนนะคะไม่ว่าเหมือนถ้าพี่น้องมาที่จริงๆถ้าพี่น้องอยากรู้เนี่ยพี่น้องสามารถมาที่นี่ค่ะสะพานชไมมรุเชษชุมชนเราตรงนี้นะคะเวลาที่พี่น้องจะกินอาหารพี่น้องต้องจ่ายตังค์ไหมคะพี่น้องจะดื่มน้ำมีทั้งน้ำแบบร้อนนะคะมีชามีกาแฟหรือน้ำเย็นๆหรือมีหวานเย็นของหวานด้วยพี่น้องต้องจ่ายตังค์ไหมคะเวลาพี่น้องจะเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยพี่น้องต้องหยอดเหรียญ5บาทไหมคะนะคะหรือแม้แต่พี่น้องร้อนพี่น้องก็เลยจะเข้าไปอาบน้ำหน่อยต้องหยอดเงินไหมคะหรือคุณจะซักผ้าต้องไปหยอดตู้ต้องใช้เงินไหมคะ
ไม่ต้องแล้วพอกลางคืนโอ้ยเมื่อยแล้วฟังวิชาการในเรื่องของการเมืองหรือว่าผ่อนคลายด้วยการรื่นเริงว่ามีเพลงให้เต้นรำถึงเวลานอนแล้วเราไปนอนในคอนโดที่เป็นชั้นๆของเราต้องจ่ายตังค่านอนไหมคะค่าที่พักไหมคะไม่ต้องนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันนะคะไม่ว่าพี่น้องของคปปส.หรือว่าคปท.หรือว่ากองทัพธรรมเราก็อยู่กันโดยไม่ต้องใช้เงินในการเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะได้มาซึ่งปัจจัย4ไม่ว่าการกินอยู่หรือว่าที่พักอาศัยถูกไหมคะพี่น้องก็ตรงนี้ก็เป็นการจำลองระบบนึงของสาธารณโภคีอย่างนึงนะคะอาจจะไม่ได้มันก็แล้วแต่ระดับว่าจะสมบูรณ์แค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพุทธสถานหรือชุมชนชาวอโศกซึ่งมีหลายสิบที่เลยนะคะหรือว่ามูลนิธิแพทย์วิถีธรรมเองเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือเราก็อยู่แบบเป็นสาธารณภคี 100% เลยนะคะคือเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีการใช้เงินนะคะใช้เงินแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เงินเป็นหลักค่ะแต่ว่าเราใช้การที่เราประกอบอาชีพนึกพึ่งตนด้วยการที่ดูแลสุขภาพเองได้แล้วก็ทำกสิกรรมนะคะเพื่อให้มีปัจจัย4มีอาหารรับประทานอาหารกินอย่างเงี้ยนะคะเป็นหลักนะคะเงินเนี่ยเราใช้เป็นรองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพกระจ่างขึ้นนะคะเราก็เลยมีพี่น้องอีก3ท่านมาร่วมเสวนาว่าโอ้โหและอะไรอ่ะตัดสินใจให้ที่แต่ก่อนท่านก็ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจดีหมายถึงหาเงินมากๆเงินนำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วอะไรทำให้จุดหักเหทำไมท่านเปลี่ยนแนวคิดนี้ไปล่ะคะค่ะท่านแรกเลยค่ะคุณณัฐาค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่หมวยหนูขอยืนยันนะคะว่าเงินค่ะไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจดีเงินค่ะไม่ได้ทำให้มีความมั่นคงเลยค่ะเพราะว่าหนูผ่านมาแล้วนัดผ่านมาแล้วแล้วก็เคยตะเกียกตะกายหาเงินมาแล้วนะคะแต่คือถ้าไม่ใช้เงินเนี่ยมันเข้าใจยากเนาะก็เป็นคำถามที่ครอบครัวก็ถามตอนที่มาเข้ามาเข้าค่ายแล้วก็มาบำเพ็ญกับหมู่กลุ่มแรกๆน้องชายก็ถามว่าเจไม่มีเงินแล้วเจจะอยู่ได้ยังไงนะคะอันนั้นเราเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถามอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับคำถามที่พี่หมวยถามพี่น้องเมื่อสักครู่นะคะทานข้าวเสียเงินไหมดื่มน้ำเสียเงินไหมเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปนอนเนี่ยเสียเงินไหมทุกอย่างที่ถามนี่คือปัจจัย4ใช่ไหมมันคือปัจจัย4ที่เราใช้จริงๆในชีวิตประจำวันมันคือสิ่งจำเป็นในชีวิตค่ะแต่สมัยก่อนนัดคิดว่าไม่มีเงินไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตเราใช้เกินปัจจัย4ค่ะใช้เกินความจำเป็นค่ะเครดิตการ์ดต้องมีค่ะรถก็ต้องมีค่ะคือโทรศัพท์หนูเน็ตหนูอีกไหนจะโอ้โหสารพัดค่าใช้จ่ายแล้วไม่มีเงินมันจะอยู่ได้ยังไงมันคือสมัยก่อนคือหนูต้องมีเงินค่ะเศรษฐกิจถึงจะดีพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ส่วนหนึ่งคือหนูเป็นคนไม่มีน้ำใจที่จะแบ่งปันเพราะว่าตัวเรามันไม่พอนะคะทีนี้แล้วจุดเปลี่ยนทำไมอ่ะทำไมอยู่ดีๆตอนนี้แบบไม่ทำมาหาเงินแล้วหรอไม่ทำมาหาเงินเพราะอะไรใช่แล้วก็จากอดีตน่ะมันก็สุดโต่งคือมันก็คนละขั้วเลยนึกเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวคือต้องไปต่างประเทศเนี่ยทุกปีถูกไหมคะแล้วก็ไปทีแบบบางทริปห้าที่ติดต่อกันแต่ทีนี้อยู่ๆเนี่ยมาดำรงชีวิตมาใช้ชีวิตอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละถึงว่าไม่อยากเที่ยวแล้วหรอนั่นแหละเด็กไม่เสียดายไม่เสียดายความสุขที่ว่าเคยได้อย่างนั้นเหรอไม่เสียดายพี่หมวยเพราะว่าคือกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราทำกลับไปกลับมาแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งแล้วนะคะคือตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยเราเที่ยวประเทศนี้เสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่ทันกลับเมืองไทยเลยค่ะหาทริปถัดไปแล้วคือนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าที่เราไปเที่ยวประเทศนี้ได้ไปตรงเนี้ยแบบโอ้โห talk of the town เลยคนบอกว่าช่วงนี้ต้องไปนะประเทศนี้ไปแล้วยังไงแล้วทำไมต้องไปหาประเทศอื่นที่จะเที่ยวต่อมันสุขจริงไหมอ่ะมันก็สุขแค่ตอนนั้นแล้วเราก็ต้องแบบแสวงหาประเทศอื่นต่อมาเที่ยวอีกให้สุขอีกมันแปลว่าชีวิตนัดต้องอยู่กับการที่แบบต้องแสวงหาเงินใช่ไหมเพื่อที่จะมาเที่ยวอีกแล้วก็สุขอีกแล้วก็หาเงินอีกอย่างเงี้ยมันไม่จบไงแล้วจะบอกว่าความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นสุขแบบ
คืออันนี้ความรู้สึกตัวเองเลยคือมันสุขแบบกลวงกลวงมันรู้สึกมันกลวงข้างในชีวิตมันไม่มีคุณค่าอะไรกับสังคมเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ได้แบ่งปันอะไรให้สังคมเลยหาเงินมาเพื่อบำเรอความสุขตัวเองพอเราในลักษณะของวัตถุเป็นหลักใช่ใช่แต่เราเปรียบเทียบกับตอนที่เรามาเข้าค่ายสุขภาพแล้วเรามาเอาแรงงานเราเอาความสามารถเราอ่ะมาทำประโยชน์เฮ้ยหนูรู้สึกว่าไม่มันเบิกบานแจ่มใสคนละแบบนะเวลาเรามาทำประโยชน์ให้ส่วนรวมอ่ะมันสุขแบบมันเต็มอยู่ข้างในหัวใจอย่างเงี้ยมันได้ช่วยคนใช่พอทำกลับไปกลับมาเราก็เริ่มรู้สึกไม่สุขกับการเที่ยวแล้วพอเราไม่สุขกับการเที่ยวผลคืออะไรเราก็ไม่ต้องหาเงินเยอะที่จะต้องไปท่องเที่ยวถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้เงินที่จะต้องใช้มันน้อยลงเรื่อยๆจากเรื่องเมื่อวานเราพูดเรื่องเสื้อวันก่อนเราพูดเรื่องเสื้อผ้าใช่ไหมที่ว่าเปิดตู้ออกมาเสื้อเต็มตู้โอ๊ยทำไมไม่มีอะไรจะใส่ไม่มีอะไรจะใส่เพราะมันเบื่อแล้วแปลว่าเสื้อผ้านั่นน่ะมันไม่ได้สุขจริงไงคะพอได้มาปุ๊บก็อยากได้อันใหม่อีกใช่ไหมมันเป็นสุขลวงอ่ะมันเป็นสุขแล้วมันกลวงอยู่ข้างในมันเป็นสุขที่ทำเพื่อบำรุงบำเรอตัวเองมันไม่ได้มีคุณค่าแล้วทำให้เราแสวงหาตลอดแล้วก็มาบีบคอตัวเองที่จะหาเงินไปเอาสุขลวงนั้นมาเสพอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเข้าค่ายปุ๊บเอ้าเรามาใส่ยูนิฟอร์มนี่เสื้อตัวนี้หนูก็ไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้ก็เพื่อนก็ให้มาค่ะอันนี้คือให้มาฟรีแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนหนูต้องใช้เงินนะคะถึงจะซื้อนะคะแต่นี่คือเรามีน้ำใจแบ่งปันไงเอาแรงงานมาแบ่งปันเนี่ยเราก็ได้เสื้อนี่ฟรีแล้วก็เป็นเสื้อที่สุภาพเรียบร้อยไม่ต้องตามแฟชั่นพวกก็แค่มานุ่งห่มให้เราปกปิดร่างกายแค่นั้นเองพอเอาเรื่องเสื้อผ้าเราก็ชัดเจนแล้วว่าเสื้อผ้าสวยๆตามแฟชั่นมันไม่ได้สุขจริงอ่ะมันเป็นสุขปลอมๆอ่ะแล้วต้องไปแสวงหาเงินเหนื่อยอีกอ่ะเราก็ตัดเรื่องนี้ไปได้อีกค่ะคือค่อยๆตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วมันก็ค่อยชัดทีละเรื่องทีละเรื่องอันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องเชื่อสิ่งที่นัดพูดนะคะว่าเฮ้ยไม่มีเงินมันอยู่ได้จริงอะไรเงี้ยทดลองทำกับตัวเองเหมือนที่นัดทดลองทำกับตัวเองเอาชีวิตมาทดลองทีละเรื่องเรื่องไหนที่เราติดแบบติดไม่มากไอ้ติดมากๆเดี๋ยวเพิ่งไปบีบคอตัวเองนะเดี๋ยวมันจะเครียดแต่ว่าตอนแรกที่เข้ามา เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมใหม่ๆก็ไม่ใช่กระโดดเข้ามาเต็มตัวเลยถูกไหมคะก็ยังมีแบบไปมาเริ่มจากตัดเรื่องไหนก่อนคะเรื่องแรกคือเรื่องเสื้อผ้าเรื่องแต่งหน้าเรื่องเสื้อผ้าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของตัวเองค่ะก็จริงๆมันก็ใหญ่หลายอย่างเพราะตอนนั้นบอกว่ามันก็บอกว่าเสพสุขหลายเรื่องเนาะแต่พอมันไปทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วมันก็เห็นผลทีละเรื่องว่าชีวิตมันเบาขึ้นมันสบายขึ้นแล้วเวลาที่แบบแทนที่จะแต่งหน้ากระจก2ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็เอาเวลา2ชั่วโมงอ่ะมาบำเพ็ญให้หมู่กลุ่มเนาะมาทำงานทำเอกสารทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยแล้วเวลาไปเจอเพื่อนเก่าๆแล้วหูหน้าไม่ได้แต่งเลยอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงมั้ยคือแต่ก่อนเวลาเจอเพื่อนเก่าๆใช่มั้ยหน้าก็แหมแบบมัสคาร่าลีฟอย่างเงี้ยแล้วไปเจอแล้วหน้าแบบมันเกลี้ยงอย่างนี้แล้วมันจะยังไงไหมสมัยก่อนไปแค่ปากซอยก็ต้องปากแดงค่ะพี่หมวย หน้าสดออกจากบ้านไม่ได้แต่พอแบบตอนหลังก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย เพื่อนเห็นเนี่ยเพื่อนก็แบบดีเนาะอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้เหรออะไรเงี้ยบอกได้สบายด้วยเนี่ยแล้วดูดีแบบสิวเสวก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้เอาพิษอะไรเข้าหน้าใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเห็นแล้วแบบเพื่อนหลายคนก็ทำตามนะ อย่างแบบของแบรนด์เนมที่เคยใช้อ่ะแล้วก็ไม่ใช้แล้วมาใช้กระเป๋าผ้าอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าอย่างคนใกล้ตัวนัดเลยนี่แหละก็เลิกซื้อของแบรนด์เนมเหมือนกันผลก็คือว่าอาจจะต้องทำงาน3จ็อบอย่างเงี้ยแทบไม่มีเวลานอนแล้วทำให้ป่วยตอนนี้ก็เหลือจ็อบเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็สังเกตคือไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวพอเราทำเห็นผลจริงแล้วเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่เราทำอ่ะแล้วเขาก็ลองทำมั่งแล้วเขาก็ได้ผลอย่างเงี้ยเขาก็พึ่งเงินน้อยลงเศรษฐกิจเขาดีขึ้นยังไงก็ไม่ต้องไปซื้อพวกของแบรนด์เนมแล้วไงอันนี้ก็เพราะฉันจะบอกว่าการมีน้ำใจมันทำให้เศรษฐกิจดีได้จริงแต่การที่จะแบบปึ๊บมาแล้วก็มาทำงานฟรีเลยมาเข้าในชุมชนเลยอันนี้คือมันเป็นลำดับขั้นใช่ใช่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบมาปุ๊บก็100%มันทำเท่าที่ได้ณเวลานั้นแล้วมันก็จะค่อยๆตัดสิ่งที่ดูแล้วไม่จำเป็นออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแต่เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือนอกจากเรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัวเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องใช้เงินเยอะมากค่ะพี่หมวยเพราะว่าคือนอกจากที่เราต้องทำให้ตัวเองมั่นคงด้านสุขภาพก็ยังมี
พี่น้องครอบครัวที่เราต้องเป็นห่วงเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพอเรามาเข้าค่ายสุขภาพเราได้มาเรียนเทคนิคในการดูแลสุขภาพตัวเองแบบพึ่งตนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทดลองใช้กับตัวเองนะคะสมัยก่อนปวดท้องนี่ต้องไปเสิร์ชหาว่าปวดท้องข้างนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ็บคอนิดนึงก็ไปหาหมอก็พันกว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะคือเดี๋ยวนี้เราใช้สุขภาพพึ่งตนเทคนิค9ข้อของหลักการแพทย์พิธีธรรมอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำให้หายจากโรคจากอาการเจ็บป่วยได้แล้วก็ช่วยน้องสะใภ้ได้ในอย่างครั้งล่าสุดที่นักกลับบ้านน้องสะใภ้ป่วยมา 2-3 วันแล้วค่ะตัวร้อนมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอก็คิดว่าก็คงจะหายเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปช่วยคือแค่เอาน้ำสกัดนะคะพี่หมวยหยอดหูน้ำสกัดยานางน้ำสกัดยานางฤทธิ์เย็นใช่ค่ะหยอดหูแล้วก็ถูอย่างเงี้ยค่ะให้พิษระบายออกมาแล้วก็เทออกที่น้ำสกัดจะร้อนจี๋เลยนะคะเพราะว่าที่หัวที่ตัวร่างกายเขาเนี่ยความร้อนมันสูงมากจนทำให้ปวดหัวก็ทำอย่างเงี้ยค่ะกรอกไปกรอกมาสองข้างปรากฏว่าก็หายปวดหัวแล้วก็ต้มน้ำสมุนไพรมาเช็ดตัวเช็ดไปเช็ดมาเช็ดไปทำแค่เฉพาะคืนนั้นเย็นนั้นเย็นเดียวค่ะเขาก็สบายขึ้นเยอะมากหายปวดหัวเลยหายปวดหัวแล้วก็ไข้ลงเลยอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันทำให้เรามั่นใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นพี่หมวยว่าไม่อย่างนั้นสมัยก่อนพอเป็นไรนิดก็ต้องวิ่งไปหาหมอทีนี้ก็ต้องใช้เงินอีกแล้วใช่แล้วแค่หาหมอก็ไม่ได้ทำให้เรามั่นใจไงเพราะเราก็ถ้าเกิดเป็นโรคร้ายแรงกว่านี้ต้องใช้เงินกว่านี้อย่างเงี้ยก็ต้องไปทำประกันให้ตัวเองทำประกันให้ครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งเงินไงแต่พอเราสามารถที่จะพึ่งตัวเองด้านสุขภาพได้เราก็ใช้เงินน้อยลงเนาะพอใช้เงินน้อยลงเนี่ยเราสิ่งที่เรามีเหลืออยู่เราก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบ่งปันเงินก็ได้นะแบ่งเป็นความรู้อย่างเงี้ยค่ะเป็นแรงงานอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสามารถที่เรามีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอามาแบ่งปันเนี่ยมาค่ายสุขภาพเราก็มาแบ่งปันเนาะชำนาญด้านไหนก็มาแบ่งปันกันอย่างที่ที่บอกว่าอย่างที่บ้านเราอะไรอะท่อปลาแตกไฟพังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เงินใช่ไหมเราก็ต้องไปเรียกช่างใช่แต่เนี่ยเรามาบำเพ็ญแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีพี่น้องหมู่กลุ่มที่ชำนาญในแต่ละด้านก็มาช่วยกันได้ก็ไม่ต้องใช้เงินเลยค่ะก่อนขึ้นเนี่ยมันก็ร้อนมากก็เลยไปลาดหัวลาดอะไรเราจะมีห้องน้ำแบบก็คือเอาแค่ผ้าฟ้าขาวมาขึงสี่เหลี่ยมนะใช่แต่ว่ามันมีปัญหากับปั๊มน้ำตรงหน้าตรงห้องน้ำน่ะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยของเราก็มีก็คือพี่ทางคปท.ท่านก็มาตามเชไปดูอย่างเงี้ยก็มาคุยนั่นกันเนี่ยใช่ไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์เชเพราะว่าเชก็มีน้ำใจแบ่งปันเอาความรู้ความสามารถแรงงานมาทำแต่จุดที่สำคัญเลยค่ะพี่หมวยที่ทำให้นัดตัดสินใจได้เลยว่านัดไม่หาเงินแล้วที่ภูผาฟ้าน้ำตัดสินใจคือฉันจะไม่ทำงานหาเงินแล้วใช่อะไรทำให้แน่ใจตรงนั้นค่ะโอ้ยเป็นปีนะคะก็คือฝึกมาแบบนี้ค่ะฝึกคือตอนนั้นยังไปมากับบ้านบ้างมาค่ายบ้างไปมาบ้างกับค่ายค่ะแต่ว่าตอนนี้คำว่าอยู่เลยนี่หมายถึงว่า24ชั่วโมงนี่เขานอนที่นี่นะคะตื่นเช้ามาก็อยู่นี่ก็ไปเดินออกกำลังกายข้างซอยนี่แหละค่ะก็คืออยู่นี่ตลอดเลยคือตรงเต็นท์ตรงสถานที่ชุมนุมของเราตรงนี้คือบ้านใหม่ของเรานี่แหละค่ะค่ะใช่ๆนั่นเป็นอะไรทำให้ตัดสินใจค่ะว่าชีวิตที่ฉันไม่ต้องไปทำงานหาเงินแต่เก็บตะกร้าหาเงินแล้ววนภูผาฟ้าน้ำที่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเราได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในระบบสาธารณภคีที่นั่น 100%แล้วคือด้วยการฝึกมาเรื่อยๆจนทำให้เห็นความจริงแล้วว่าจริงๆชีวิตเนี่ยต้องการแค่ปัจจัย4เองคือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตน่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยคือเราทำกลับไปกลับมาหลายรอบจนครั้งสุดท้ายพี่หมวยไปเที่ยวเวียดนามมันไม่สนุกอ่ะไปเที่ยวรอบเอ้ยเดินก็เหนื่อยเนาะแล้วก็จะถ่ายรูปอวดเพื่อนแล้วก็แบบมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเนาะแล้วก็บอกเอาเดี๋ยวเพื่อนเห็นเพื่อนก็อยากเที่ยวอีกอะก็สงสารเพื่อนแล้วเพื่อนไม่มีตังค์เพื่อนต้องไปกู้เงินไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องไปอวดเขาอะใช่ไหมก็รู้สึกว่าเขาใส่ไปเที่ยวเราไม่สนุกเลยนั่นนะคือเป็นทำให้เราชัดว่าเอ้ยสิ่งที่จำเป็นในชีวิตจริงๆคืออะไรไม่ใช่การเที่ยวไม่ใช่การแต่งตัวไม่ใช่สิ่งที่เกินความจำเป็นมันคือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตที่เราอยู่กินกันจริงๆบนภูผาฟ้าน้ำแล้วนั่นนะมันทำให้หนูเห็นว่าชีวิตจริงๆมันมีแค่นี้ไงเนี่ยอาจารย์หมอเขียวก็เคยพูดว่าชีวิตจริงมันมีแค่เนี้ยแล้วจะโลภจะโง่ไปทำไมอ่ะหนูก็เลยว่างั้นหนูก็ไม่ต้องหาตังค์เยอะๆแล้วหนูไม่ต้องใช้เยอะแล้วนี่หนูใช้อยู่แค่เนี้ยก็เลยที่นั่นก็เลยได้ตัดสินใจแล้วก็ประกาศกับท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็หมู่กลุ่มว่านับแต่นี้นะหนูจะไม่รับงานอีกต่อไปแล้วนี่เป็นล็อตสุดท้ายที่จะทำบนภูผาฟ้าน้ำแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่หาเงินอีกเลยนะคะ
แล้วก็ชีวิตก็อยู่ได้แต่ปีนั้นปีอะไรนะน่าจะปี62นี่ก็กี่ปีแล้ว5ปีแล้วก็คือเลิกทำงานหาเงินเนี่ยมา5ปีแล้วอ่ะก็ยังอยู่ได้แบบสบายใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีหนี้ใช่ไหมไปตรวจเลยไปตรวจตอนนี้นนท์มาอยู่นี่ก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็เห็นคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์เวลาเราถ่ายทอดสดเขาบอกว่าพวกนี้ไม่มีจะกินไม่มีจะกินคือพวกเราเนี่ยไม่มีจะกินก็เลยต้องมาอยู่มีกินกันไหมคะมีกินหรือไม่มีคะไม่ใช่ไม่มีจะกินนั้นนัดอาจารย์บอกว่าจิตอาสานะให้ดูแลสุขภาพนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็จะตายก่อนทักษิณเพราะว่ารู้สึกคือมันอดยากนะคะยออากอยากไม่ใช่มันอดอยากนะคะอดยากแต่มันอดยากมันอดยากจริงๆเพราะว่าอาหารอร่อยมันเยอะเกินใช่ของกินอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเพราะเนี่ยคือตรงนั้นน่ะพอเราชัดเจนแล้วเราก็ไม่ทำมาหาเงินไม่ต้องหาเงินแล้วแต่คือจริงๆจะบอกว่าถ้าวันนี้นะคะกลับไปหาเงินก็หาได้นะคือมีงานรออยู่แล้วก็สามารถหาเงินได้วันนี้เลยค่ะลูกค้ารออยู่ค่ะลูกค้าโทรมาคุณนัดลงจากดอยหรือยังจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่บอกนะอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วคือจะบอกว่าพวกเราเนี่ยหลายๆท่านเลยนิดนึงเป็นอะไรนะคะอดีตอาชีพคืออาชีพทำหลายอาชีพค่ะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยนะคะเป็นติวเตอร์ติวนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็เขียนหนังสือด้วยมีหลายอาชีพเพราะฉะนั้นคือถ้าหนูจะกลับไปหางานหาเงินเนี่ยมันไม่ยากเลยสำหรับนัทแต่ว่าจะกลับไปทำไมเพราะเรารู้แล้วเพราะว่าชีวิตก็มีแค่เนี้ยแค่ปัจจัย4ใช่แล้วเราจะไปทำอ้อมทำไมอ่ะเพราะว่าชีวิตเราก็คืออาหารใช่ไหมข้าวผ้ายาบ้านแค่นี้แล้วหนูจะไปอ้อมเพื่อเอาเงินแล้วก็มาซื้อสิ่งพวกนี้ทำไมเราก็ไปเอาแล้วไงแล้วเราก็เอาแรงงานเรามาทำประโยชน์อย่างเงี้ยมาทำประโยชน์ในหมู่กลุ่มอย่างเงี้ยดีกว่าก็เลยชัดเจนกับตัวเองนะคะว่าคือเศรษฐกิจที่ดีค่ะไม่ใช่ต้องใช้น้ำเงินค่ะน้ำใจนี่แหละค่ะน้ำใจจากการที่เราปฏิบัติกับตนเองเพียงพอเรียบง่ายแล้วก็กินอยู่เรียบง่ายพอเรากินอยู่เรียบง่ายได้เราพอได้เราก็จะมีน้ำใจแบ่งปันให้ผู้อื่นเมื่อไหร่ที่คุณมีน้ำใจปุ๊บเศรษฐกิจคุณจะดีขึ้นทันทีค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณแค่นี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องนัทค่ะแต่ก็จะเห็นว่าการที่น้องนัทเนี่ยสามารถทำอย่างนี้ได้ก็ค่อยๆสะสมเนาะไม่ว่าจะเรื่องของการสะสมความรู้ด้วยเนาะเพราะมันก็จะต้องมีความรู้ในการดูแลตัวเองเนาะพึ่งตนในเรื่องของสุขภาพก็เพิ่มความมั่นใจเข้าไปเนาะแล้วก็ความรู้ที่ถูกตรงว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันก็แค่ปัจจัย4แล้วพี่น้องไม่ต้องเชื่อแต่ลองค่อยๆถามตัวเองในแต่ละวันก็ได้ว่าจริงๆชีวิตอยู่รอดเนี่ยเพราะอะไรนะอะไรที่สำคัญจริงๆสำหรับชีวิตในแต่ละวันกันแน่นะคะก็ลองถามตัวเองดูค่ะค่ะเชิญท่านที่สองเลยค่ะอากิมค่ะหรือคุณปริศนานะคะค่ะอากิมมีแนวคิดที่ว่าจากแต่ก่อนเนี่ยเคยทำงานนะคะอากิมเนี่ยท่านลักษณะงานของท่านเนี่ยท่านทำที่บ้านท่านค้าขายเป็นลักษณะกงสีนะคะท่านก็อยู่กับระบบกงสีมาตลอดแต่ว่าทำอย่างไรทำไมอากิมถึงเปลี่ยนนะคะจากระบบที่จริงๆกงสีก็คล้ายๆสาธารณโภคีส่วนหนึ่งนะเปลี่ยนค่ะออกจากบ้านแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ซึ่ง10เท่าไหร่นะ17ปีหรือยังไงนะอากิมเนี่ยมาใช้ระบบสาธารณโภคีคือไม่ใช้เงินของตัวเองเลยมากินอยู่ส่วนกลางนะคะ17ปีแล้วค่ะค่ะเรียนเชิญอากิมค่ะค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะอากิมนะคะขอปริศนาอินทรนพไพบูลย์ค่ะขอใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่าอากิมนะคะก็อากิมมีโอกาสมีจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะขอเล่าย้อนนะคะยาวหน่อยค่ะเพราะว่าได้เจอธรรมะของชาวอโศกนะคะในตอนที่จบปตรีมานะคะ2522ค่ะนะคะตอนนั้นว่าไปที่ได้เจอก็เป็นบุญกุศลนะคะเพราะว่านักบวชชาวอโศกนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะจะเรียกว่าสิกขมาสนะคะสิกขมาสเพราะถือศีล10นะคะไม่ใช้เงินนะคะศีล10จะไม่ใช้เงินท่านมาเยี่ยมถึงที่บ้านค่ะมาเยี่ยมถึงที่บ้านเลยนะคะไม่รู้จักมาก่อนเลยค่ะเหตุที่มาก็เพราะว่ามีพี่สาวที่มีอาการทางร่างกายครับหลังโกงนะคะท่านปวดค่ะเจ็บปวดนะคะแล้วก็มีญาติซึ่งไปปฏิบัติธรรมในแนวของชาวอโศกเนี่ยท่านรู้จัก
แล้วก็ทราบความเจ็บป่วยนะคะอยากจะช่วยอยากจะเอาธรรมะของชาวอโศกมาช่วยให้พี่สาวได้สบายใจนะคะค่ะท่านก็นิมนต์สิกมาศเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยประกอบกับตัวเองเพิ่งจบปริญญาตรีค่ะจบปริญญาตรีนะคะเสร็จแล้วก็ทุกข์ใจเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะไปทางไหนต่อนะคะสิ่งที่เรียนมานะคะตอนนั้นเรียนวิทยาศาสตร์นะคะชีววิทยาไม่ชอบนะแต่ก็เรียนตามค่านิยมของสังคมค่ะแล้วก็มันมีจุด2 อย่างก็คือจะเรียนต่อหรือจะหยุดเรียนนะคะจะทำงานนะคะนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าทำงานจะทำอะไรเพราะเราเรียนเพียวไซนะคะเปลี่ยนเพียวไซแล้วจะเรียนต่อจะเรียนอะไรเพราะสิ่งที่เรียนมาไม่ชอบนะคะถ้าชอบยังว่าเออมุ่งตรงไปสาขานั้นโดยตรงนะคะมันก็เลยเกิดความลังเลค่ะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะว่าตัวเองเป็นอย่างเงี้ยจะไปยังไงจะขอคำแนะนำจากใครคือไม่รู้จะไปปรึกษาหารือใครค่ะเพราะว่าก็ไม่มีทางที่จะไปค่ะพอพี่รหัสตอนนั้นก็ไม่มีนะคะพี่รหัสสมัยนั้นนีทายด้วยนะคะก็เลยทุกใจก็หาทางออกนะคะหาทางออกของตัวเองนะคะแต่ตอนนั้นตัวเองก็ไม่รู้หรอกตัวเองค้นหาอะไรนะคะเพราะแต่รู้ว่าทุกใจค่ะทีนี้ก็มีโอกาสได้เจอนักบวชนะคะนักบวชเนี่ยแล้วก็เข้าไปถามถึงความว่าสมาธิแปลว่าอะไรนะคะทีนี้ท่านก็บอกว่าสมาธิหมายถึงการมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่นะคะเออมันก็อันย้อนแย้งกับความรู้สึกของเรานะคะว่าธรรมดาสมาธิคือนั่งหลับตาในคอนเซปต์ของเราใช่ไหมที่เราฝังใจมาทั่วบ้านทั่วเมืองว่าสมาธิต้องไปนั่งหลับตาไงเออแล้วท่านบอกว่าสมาธินี่ทำอะไรก็มีใจจดจ่อโอ้ถ้าอย่างนั้นเราทำงานเราก็มีสมาธิได้ใช่ไหมคะแล้วต่อมาก็มีโอกาสที่ได้ทักทายกับญาติธรรมที่ท่านปฏิบัติธรรมมาก่อนนะคะพอท่านทราบว่าเราสนใจนะคะพอมีนักบวชชาวอโศกไปแถวบ้านเรานะคะเป็นคนเชียงใหม่นะคะลืมบอกไปค่ะเสร็จแล้วก็ท่านก็มาบอกเรานะคะว่าถ้าสนใจไปฟังธรรมะนะบ้านนี้นะเราก็ไปนะคะไปทีนี้ท่านสมณะท่านก็เข้าเทศแล้วมีประโยคนึงท่านบอกว่าถ้าเราต้องการความสงบของจิตใจเนี่ยนะเราจะต้องถือศีล5ละอบายมุขแล้วก็ทานมังสวิรัตนะคะทีนี้มันก็เลยแล้วก็ท่านก็บอกว่าพอถ้าเราปฏิบัติเนี่ยจุดหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจที่อยากจะพิสูจน์นะคะอยากจะพิสูจน์ยังไม่ได้คิดจะทำจริงๆนะจะพิสูจน์ท่านบอกว่าถ้าเราจะรู้ว่าเราจะได้สิ่งนั้นจริงไหมเราจะต้องทดลองทำเองนะคะก็เปรียบเหมือนว่าเรากินข้าวถ้าเราไม่กินเองเราจะรู้ได้ไงว่าอิ่มเป็นยังไงใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกท้าทายว่าเราจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วนะคะก็ตอนนั้นก็เกิดแรงบันดาลใจว่างั้นเราจะลองพิสูจน์นะคะจะลองอย่างน้อยศีล5ก็เราก็อยู่ในระดับหยาบๆนะคะเราก็ไม่ได้ขโมยของใครใช่ไหมคะแต่เรายังกินเนื้อสัตว์อยู่ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ทดลองกิน1มื้อก่อนนะคะทดลอง1มื้อก่อนพอดีเตี่ยทานเจช่วงเช้าทุกวันอยู่แล้วนะคะก็เลยถ้าอย่างนั้นเราก็จะทานเจพร้อมกับเตี่ยกันแล้วกันนะคะคิดว่าการที่ถือศีล5เนี่ยจะทำให้มีสมาธิซึ่งสมาธิจะทำให้จิตใจอกิมสงบจากที่ตอนนั้นกำลังงงกับชีวิตว่าจะยังไงค่ะพอทำแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงคะถือศีล5แล้วเสร็จแล้วช่วงต่อไปอีกไม่นานนะคะก็คืออาทิตย์นึงท่านญาติธรรมท่านนั้นก็มาบอกอีกถ้าสนใจไปฟังธรรมะอีกนะจะมีสิกมาศเนี่ยมาที่ตรงนี้นะแล้วก็ไปอีกนะคะถ้าตอนนี้เรามีโอกาสฟังเต็มที่นะคะทำเต็มที่สงสัยอะไรเนี่ยซักถามหมดเลยนะคะถามจนหายสงสัยฮะหายสงสัยนอกจากพิสูจน์ก็เลยบอกตัวเองว่ามันถึงเวลาที่เราจะพิสูจน์ละว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยว่ามีข้อดีมีอะไรยังไงเนี่ยนะมันจะเกิดผลแค่ไหนยังไงเราจะพิสูจน์แล้วนะคะก็เลยชวนพอดีตอนนั้นชวนพี่สาวไปด้วยค่ะนะพี่สาวที่ว่าเจ็บป่วยนะคะชวนไปด้วยก็เลยชวนพี่สาวว่าเรามาเริ่มกินมังสวิรัติด้วยกันไหมนะคะเราก็ตัดสินใจว่าเราเลิกเนื้อสัตว์ทุกอย่างเลยนะคะณตอนนั้นนะคะนี้พอดีพี่สาวปกติก็ไม่ค่อยชอบทานเนื้อสัตว์อยู่นะเราเองก็ไม่ค่อยชอบทานเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะก็เลยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่ก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาค่ะแล้วพอปฏิบัติไปนะคะเราก็ศึกษาธรรมะของชาวอโศกด้วยนะคะอ่านหนังสือนะคะค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยมนะคะว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันไหนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็รับทราบข้อมูลไว้นะคะขณะเดียวกันเราก็ฟังเทปธรรมะที่ท่านเผยแพร่ออกไปนะคะก็ปฏิบัติธรรมลดละเลิกไปตามลำดับนะคะ
เรื่องวัตถุเข้าของนะฮะแต่ปกติตัวเองอยู่ในระบบกงสีเนี่ยก็ไม่ได้ไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินเดือนนะคะคือโดยปกติของอากิมเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของการทำงานเพื่อเงินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกงสีทำงานก็เข้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนกลางก็จะเป็นคนจ่ายคือข้าวพอถึงเวลาก็มีข้าวมาตั้งไว้เรียบร้อยให้ลงให้มากินรวมกันอย่างนี้นะเวลาเจ็บป่วยทำไงคะเจ็บป่วยก็เบิกเงินส่วนกลางไปหาหมอค่ะเบิกเงินส่วนกลางไปหาหมอนะคะแล้วทีนี้อะไรทำให้จริงๆลักษณะที่อากิมใช้ชีวิตอย่างนั้นมันก็เหมือนกับก็ใช้กับครอบครัวกินใช้ส่วนกลางอยู่แล้วอะไรทำให้เปลี่ยนเพราะจริงๆอย่างลักษณะอย่างนั้นก็เหมือนเป็นสาธารณโภคีส่วนหนึ่งทำไมถึงเปลี่ยนนะคะก็เปลี่ยนว่ามาอยู่ทางก็ในชีวิตที่อยู่กับในครอบครัวที่เป็นกงสีนะคะมันก็เป็นร้านค้าขายสินค้าเบตเตอร์เลตนะคะขายส่งนะคะขายส่งก็ขายค่อนข้างดีค่ะเพราะนั้นพี่น้องช่วยกันทั้งหมด6-7 คนนะคะมันก็มีการกระทบกระทั่งกันอะไรเงี้ยฮะการกระทบกระทั่งการไม่ยอมกันอะไรเนี่ยฮะมันอันเนี้ยเมื่อก่อนเราไม่ได้เรียนรู้ความไม่เรียนรู้ไอ้สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นแล้วก็ยอมเหมือนไม่ยอมอะไรเนี่ยมันก็เก็บสะสมเป็นความที่คือการเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมฮะแต่ละคนก็มีความเห็นไม่ตรงกันใช่ความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาลงยังไงใช่ไหมคะมันก็สะสมเป็นความเครียดค่ะเป็นความเครียดไปเรื่อยๆนะฮะต่อมาก็มีอาการป่วยค่ะแต่ว่าพื้นเดิมของตัวเองตั้งแต่เด็กก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะจะเป็นหวัดไปหาหมอประจำนะฮะแต่กินยาจีนยาหม้อนะคะนี้พอไอการกระทบกระทั่งในเราออกมาเต็มตัวใช่ไหมมาช่วยที่บ้านเนี่ยการกระทบกระทั่งกันก็มีมากขึ้นใช่ไหมยิ่งขายดีเราเรียกว่าภาษาธรรมะเรียกว่าผัสสะคือการกระทบกระทั่งกันมีมากขึ้นยิ่งขายดีร้านยุ่งก็ยิ่งมีกระทบกระทั่งกันมากขึ้นก็ยิ่งอะไรอ่ะพอกระทบกระทั่งกันมากขึ้นก็เครียดมากขึ้นใช่เครียดมากขึ้นคือเครียดมากขึ้นบอกเครียดมากขึ้นก็คือจริงๆเครียดเนี่ยธรรมดาเนี่ยมารู้ทีหลังนะคะหลังจากที่ได้ศึกษาธรรมะของศึกษาแนวทางของอาจารย์หมอนะคะยา9เม็ดแล้วอ่ะสามารถทำให้เกิดโรคได้ทุกโรคถ้าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงจุดไหนมันก็จะเป็นจุดนั้นแล้วก็จะไปลามในจุดอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมือนกับของอากิมเนี่ยไม่ได้ในเรื่องของการหาปัจจัย4ในการกินอยู่เพราะว่าโดยลักษณะตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ท่องเที่ยวหรือว่าแต่งหน้าทาปากอะไรอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะแต่ของอากิมเนี่ยหลักใหญ่เลยคือเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะว่าคือมาสนใจทางนี้เพราะว่ามาในแนวของสุขภาพใช่ค่ะเป็นยังไงคะค่ะก็รับทีนี้ก็หาหมอค่ะหาหมอสารพัดหมอค่ะจะไม่รู้สาเหตุว่าตัวเองที่ป่วยเนี่ยป่วยเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยสาเหตุที่แท้จริงเป็นโรคอะไรนะคะเป็นโรคอะไรแล้วก็สาเหตุมาจากไหนยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้นะคะเรียกว่าทัวร์หมอค่ะไปหาหมอเป็นแบบทัวร์เลยนะคะพอดีมีพี่อีกคนที่รู้จักกันเนี่ยสนิทกันเนี่ยก็จะไปไหนก็จะไปด้วยกันชวนไปด้วยกันหาหมอแผนต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วผลเป็นยังไงคะผลก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วจะหายได้ยังไงไม่หายค่ะไม่หายค่ะทีนี้มีโอกาสมาเจอแนวทางของอาจารย์หมอเขียวในการทดลองดื่มน้ำยะนางค่ะดื่มน้ำยะนางนะคะเรารู้สึกอาการที่เราป่วยมันรู้สึกดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วต่อมาก็มีโอกาสได้ทดลองที่มากขึ้นค่ะแต่ยังไม่ได้เข้าค่ายนะคะทีนี้ต่อมาในนี้ความเครียดความอะไรของเราที่เราอยู่ที่บ้านเราก็ยังไม่ได้กำจัดใช่ไหมคะมีต่อมานี่ก็เป็นป่วยหนักค่ะป่วยหนักแล้วก็รักษาได้ยากเพราะเรายังไม่รู้วิธีการอะไรที่รักษาตามแนวทางของอาจารย์ใช่ไหมคะทีนี้ก็ใช้วิธีโทรหาอาจารย์โทรว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทำยังไงนะซึ่งค่อนข้างยากเพราะว่าเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้ตอนนั้นเราป่วยหนักใช่ไหมคะแล้วก็ไปพักอยู่บ้านเพื่อนแล้วบ้านเพื่อนก็มีคนงานแล้วเขาก็ไม่ใช่คนงานเราเราก็รู้สึกเกรงใจนะคะก็คืออยู่ด้วยความยากลำบากแล้วต่อมาอาการดีขึ้นเนี่ยอาจารย์หมอเกี่ยวก็ให้มาอยู่ที่จุดที่อาจารย์ทำงานอยู่นะคะก็เลยย้ายเข้ามาก็มารักษาต่อมารักษาต่อก็คือเหมือนอาจารย์บอกว่าให้เข้ามาอยู่กับอาจารย์ไม่งั้นไฟธาตุจะแตกตายนะฮะคืออาจารย์คงรับทราบข้อมูลของเราว่าจากที่เราสอบถามนะว่าอาจารย์ว่าอาการไม่ดีเอาให้ไปสระผมเหรอไม่ได้
สระผมไม่ได้ไม่มีเวลาสระผมเนี่ยจังคือมันยุ่งคืออยู่ที่เดิมเนี่ยคือชีวิตมันยุ่งขายของดีที่บ้านเพราะว่าเป็นร้านแบบเหมือนโชห่วยขายส่งเนาะใหญ่ฮะทีเนี้ยก็เลยมีปัญหาเรื่องสุขภาพทีนี้พอย้ายมาอยู่ที่ในค่ายแล้วเนี่ยค่ะแล้วมั่นใจได้ยังไงอ่ะเพราะว่าอยู่คือตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยมันยังเป็นพี่น้องเนาะเวลาที่ไม่ต้องใช้เงินมันก็ไม่ค่อยแปลกเพราะพี่น้องกันมันก็เงินก็ยืมๆใช้ๆรวมกันนะแล้วมันก็เคยชินตั้งแต่บ้านแต่ว่าพอมาอยู่ในอีกค่ายเป็นค่ายซึ่งไม่ได้รู้จักมาก่อนอย่างนี้มั่นใจเลยเหรอคะว่าจะอยู่แบบนั้นได้อะค่ะอ๋อของตัวเองนี่มีประวัติยาวนานเพราะว่าที่ว่าเริ่มจากการทานมังสวิรัตนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมแนวชาวแนวทางของชาวอโศกใช่ไหมคะก็แต่ละปีนี้ถ้าจะมีงานประจำปีอยู่มากมายนะคะเช่นงานพุทธาภิเษกงานปลูกเสกนะคะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งอ่ะ7วันนะคะเราก็ไปตลอดนะคะแล้วก็งานอโศกล้ำลึกงานสารพัดงานนะคะเราก็ไปร่วมไงพอไปร่วมเราได้ไปฝึกการใช้ชีวิตนะใช้ชีวิตอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใช้เงินนะคะในช่วงนั้นใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำงานอ่ะคือมันจะใช้ชีวิตเหมือนคนอยู่วัดใช่ไหมคะแต่มันชั่วคราวก็เหมือนที่ว่าน้องนัดบอกไงต้องไปมาไปมาเราก็ได้ฝึกเรียนรู้ชีวิตใช่ไหมว่าเราก็อยู่ได้ในชีวิตอย่างนี้นะคะแต่เนี้ยกับอย่างกรณีที่อย่างที่แรกเนี่ยในก่อนที่จะตัดสินใจมาอยู่กับอาจารย์นะคะก็คิดอยู่ว่าจะมาอยู่วัดตามวัดของชาวอโศกนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าวัดชาวอโศกเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยท่านจะทานมื้อเดียวตอนนั้นนะคะท่านทานมื้อเดียวเอ๊ะแล้วเราเป็นผู้ป่วยอ่ะถ้าเราไปอยู่ในวัดใช่ไหมคะเราก็จะต้องทานหลายมื้อใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาเรียนรู้กับอาจารย์หมอเขียวนะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้การดูแลสุขภาพเราด้วยขณะเดียวกันเราก็ได้ธรรมะที่อาจารย์สอนด้วยค่ะก็เลยเลือกที่จะมาอยู่กับอาจารย์ค่ะแล้วพออยู่แล้วรู้สึกไหมคะว่าที่นี่เนี่ยไม่ต้องใช้น้ำเงินเวลาที่ถ้าเกิดเวลามีปัญหาสุขภาพเพราะแต่ก่อนที่ป่วยใช่ไหมคะยังต้องไปหาหมออันนั้นก็ต้องใช้เงินแล้วจะเอาเงินจากไหนอ่ะถ้าเกิดว่าป่วยอีกอย่างเงี้ยก็พอมาอยู่กับอาจารย์ใช่ไหมคะก็ได้อบรมได้ความรู้จากการดูแลตัวเองค่ะเดิมทีที่เราอยู่บ้านนะคะ เคยเป็นเนื้องอกที่ปีกมดลูกนะคะแล้วก็ไปผ่าตัดนะก็เข้าโรงพยาบาลเอกชนก็เสียไป 30,000 นะก็ต้องใช้เงินเนาะใช้เงินกงสีนะแต่พอมาอยู่กับอาจารย์นี่เราสามารถเรียนรู้ยา9เม็ดใช่ไหมคะแล้วก็ฝึกดูแลตัวเองค่ะด้วยวิธีการที่อาจารย์สอนน่ะก็ไม่ต้องใช้เงินค่ะหรือว่าถึงแม้จะใช้เงินก็ใช้เงินน้อยๆเช่นซื้อขวดดีท็อกซ์ซื้อไมโครซาซื้อน้ำมันเขียวยาหม่องอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่อากิมพูดนี่คืออุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพของยาเก้าเม็ดซึ่งอุปกรณ์แต่ละอย่างไม่เกิน100 บาทค่ะ35 บาทขวดดีท็อกซ์อ๋อก็คือมั่นใจก็คือสิ่งที่อากิมมั่นใจว่าในชีวิตนี้เนี่ยน้ำเงินไม่ได้สำคัญก็คือเพราะว่าอากิมมีความรู้แล้วก็สามารถพึ่งตนได้สุขภาพส่วนปัจจัย4เนี่ยก็คือการกินอยู่มังสวิรัติที่เรียบง่ายแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะมีตรงไหนที่ฝึกเป็นคนเรียบง่ายลดละเลิกตั้งแต่ตอนเริ่มปฏิบัติธรรมกับชาวอโศกแล้วค่ะ อย่างเสื้อตัวนี้นะคะก็เป็นเสื้อมือสองค่ะ เป็นเสื้อของใครไม่ทราบค่ะ เพื่อนเขามีมาให้เงี้ยเอาใครเลือกดูใครใส่ตัวไหนได้ก็เอาไปเนี่ยพอเราได้ใส่ตัวนี้ได้เราก็ใส่ได้ใส่ได้แล้วก็เอามาใส่ค่ะก็เป็นการประหยัดโดยที่เราว่าโอ้โหเป็นเสื้อใครยังไงใช่ไหมคะถ้าเมื่อก่อนถ้าเรายังหลงอยู่ทั้งโลกอยู่ว่าโอ้ยเป็นเสื้อมือสองเราไม่ใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีค่ะเราขอให้เป็นเสื้อที่ใส่ได้พอดีก็เป็นใช้ได้ค่ะซึ่งแนวคิดในการค่อยๆลดละหรือแนวคิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือได้มายังไงหรือว่าได้ฝึกฝนอย่างไรใช่ไหมคะได้ฝึกฝนก็มาปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าลดความโลภโกรธหลงนะคะเราก็หัดฝึกกันกินน้อยใช้น้อยนี่คือลดความโลภนะคะการลดละเลิกเนื้อสัตว์ก็คือลดความโลภเหมือนกันลดความโลภในสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแก่นแท้ของชีวิตใช่ไหมอย่างเวลาเรากินอาหารเนี่ยกินเพื่ออยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะกินอาหารที่มีประโยชน์ก่อนเป็นหลักนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีกิเลสที่จะกินของอร่อยที่อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ไหมเราควรจะเลือกกินของที่มีประโยชน์เป็นหลักก่อนนะคะ อย่างเสื้อผ้าเนี่ยเราก็รู้เป้าหมายใช่ไหมว่าสวมใส่เพื่อห่อหุ้มร่างกายมันแค่นี้เพียงพอแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องใหม่
จะต้องสวยต้องงามขนาดไหนจะต้องพอดีนี่ออกข้างหลวมหน่อยนะคะแต่ก็เราก็ใส่ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการประหยัดและใช้ทรัพยากรโลกให้คุ้มค่าเนี่ย มันมองให้เห็นลึกถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นนะคะมันไม่ใช่เป็นค่านิยมว่าต้องใส่แบรนด์เนมนะต้องโชว์คนเรื่องอันนี้นะอันนั้นนะมันไม่มีในความคิดนี้แล้วเพราะเราเข้าใจในสัจจะของสิ่งนั้นแล้วไงว่าชีวิตเราสามารถยังชีพด้วยปัจจัย4ที่มีเพียงพอเล็กน้อยก็พอแล้วเนี่ยค่ะอืมค่ะซึ่งก็คือการทำอย่างนี้มันก็ต้องค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆเริ่มจากสิ่งที่มันไม่ฝืนเกินไปสำหรับเราไม่ใช่สิ่งใหญ่สำหรับเรามากเกินไปที่ทำได้อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเลิกมาทีละอย่างทีนี้แต่ละคนติดอะไรก็ต้องสำรวจตัวเองที่แต่ละคนติดไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องค่อยๆเลิกในสิ่งนั้นก่อนนะคะแล้วมันก็จะเพิ่มกำลังของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะทำได้มากขึ้นขยายมากขึ้นหลายอย่างมากขึ้นค่ะอากิมมีอะไรจะเสริมอีกนิดนึงหรือเปล่าคะไม่นั้นจะให้น้องมนต่อก็คิดว่านะคะการมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสาธารณโภคีนะคะอยู่ร่วมกันกับหมู่มิตรดีเนี่ยค่ะก็รู้สึกประทับใจในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สอนนะคะว่า5ข้อของการแก้ทุกปัญหานะคะก็คือ1คบและเคารพมิตรดีนะคะอันนี้เป็นอันดับเอกเลยนะคะถ้าเราไม่มาอยู่ในสังคมเช่นนี้เราจะไม่สามารถที่จะมีความสุขสงบของความมั่นคงของจิตใจได้ขนาดนี้นะคะข้อ2มีอริยศีลนะคะจากการที่เราถือศีล5ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองนะคะแล้วก็ไล่มาตามลำดับนะคะไม่ขโมยของคือสรุปแล้วในศีลทั้งหมดนะคือการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและไม่เบียดเบียนต่อผู้อื่นใช่ไหมคะเขาพยายามลดละในระดับจากหยาบไปละเอียดซึ่งมันมีหลายระดับนะคะแต่ละคนก็จะมีความติดความยึดที่ยังไม่ดีไม่งามเนี่ยต่างกันนะคะเพราะนั้นแต่ละคนก็ต้องรู้ตัวเองในการขวนขวายที่เราจะลดละในสิ่งที่เรายังเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะขัดเกลากันนะคะแล้ว3ทำสมดุลย้อนเย็นนะคะทำสมดุลร้อนเย็นก็มีหลักอยู่ในยา9เม็ดนะของอาจารย์นะคะซึ่งในยา9เม็ดของอาจารย์เนี่ยนอกจากจะเป็นการทำสมดุลร้อนเย็นแล้วมันก็มีข้อ2รวมอยู่ด้วยคืออริยศีลใช่ไหมคะแล้วก็4คือการพึ่งตนคือการพึ่งตนเราก็มีอาชีพเดิมที่เรามีความสามารถอะไรเราก็ทำอาชีพนั้นนะคะอย่างที่ตัวเองเข้ามาอยู่กับอาจารย์เนี่ยก็อยู่ร้านค้าเป็นหลักเพราะที่บ้านทำการค้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากกว่าอย่างอื่นเราก็ทำสิ่งนี้เป็นหลักนะคะแล้วก็5แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์เพราะนั้นเรามีอะไรเราก็เกื้อกูลเพื่อนนะคะนี้จากการที่เรามีการแบ่งปันเกื้อกูลกันเนี่ยเรารู้สึกว่าการแบ่งปันเกื้อกูลกันเนี่ยมันเป็นที่พึ่งของชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆว่านอกจากการเผื่อแผ่แบ่งปันกันแล้วสัตว์ทั้งปวงหาที่หามีที่พึ่งอื่นใดไม่เพราะตัวนี้คือการแบ่งน้ำใจคือตัวเดียวกันนะคะแบ่งน้ำใจมากกว่าแบ่งเงินนะคะเพราะว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่พึ่งแท้ของชีวิตถ้าเรามีน้ำใจให้กันแล้วเราสามารถอยู่ในสังคมสาธารณโภคีได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะมานี่ค่ะขอบคุณอากิมค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้น้ำใจนะคะมากกว่าน้ำเงินค่ะค่ะเรียนเชิญท่านสุดท้ายเลยค่ะน้องมนค่ะอะไรทำให้น้องมนให้ความสำคัญนะคะกับน้ำเงินนะคะน้อยลงในชีวิตนี้ค่ะจากที่อดีตเนี่ยก็ทำมาเพื่อหาเงินมากๆเป็นหลักเช่นกันนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่มวยเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านที่รับชมอยู่นะคะก็จากที่ว่าทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าคุณค่าของเงินมีค่าน้อยกว่าน้ำใจนะคะแล้วก็สามารถพาให้เรา อยู่รอดได้จริงนะคะเป็นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดนะคะก็คือขอเล่าประวัติย่อ นิดนึงนะคะของตัวเองโดยย่อ นิดนึงคือว่าเราเนี่ยเกิดมาในครอบครัวของชาวนานะคะที่มีฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะสู้ดีนักฐานะทางบ้านไม่สู้ดีนี่หมายถึงว่าเรื่องเงินนะคะแต่เรื่องเลือกสวนไร่นาของพวกเราเนี่ยก็มีพอเยอะพอประมาณนึงพอที่จะอาศัยทำมาหากินได้นะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเกิดมาในฐานะชาวนาแล้วก็ฐานะไม่ค่อยดีเราก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เรียนหนังสือคือพ่อกับแม่เราอ่ะมีความตั้งใจว่าอยากส่งให้เราเรียนให้สูงที่สุดในความรู้สึกของคนอีสานหรือชาวนาส่วนมากเนี่ยถ้าลูกได้รับราชการอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นที่พึ่งของท่านได้ไม่ว่าจะเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา
ความมั่นคงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เห็นว่าเออเราไม่อยากกระนั้นเลยในเมื่อพ่อแม่เราจะต้องลำบากต่อไปอีกมากเนี่ยเราเรียนจบแค่ชั้นม.6พอแล้วจากนั้นเราก็ตัดสินใจเลยนะคะว่าเออเราไปหาเงินใช่มาดูแลครอบครัวพ่อแม่เราดีกว่าไหมก่อนที่ท่านจะปล่อยให้ท่านมาลำบากเพราะเรานี่ด้วยการหาเงินส่งเราเรียนเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าตั้งแต่อายุ19นะคะจากหลังจากจบม.6แล้วก็ตัดสินใจเดินทางไปทำงานนะคะซึ่งงานอย่างแรกเลยของเราก็คือทำงานโรงงานนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะไปอยู่ก็ไปทำงานอยู่นั่นก็ด้วยความหวังที่ว่าเราทำงานเก็บเงินให้ได้พอนะคะคำว่าพอของเราคือพอใช้พอจ่ายในยามที่เดือดร้อนอะไรเงี้ยค่ะคือหวังว่าเออเดี๋ยวเก็บเงินได้สักประมาณนึงแล้วเราจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ของเรามีความสุขเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความตั้งหวังคือแต่ไม่ได้มีกำหนดว่าต้องหาได้เท่าไหร่แต่ความรู้สึกว่าให้มันพอที่ชีวิตจะมั่นคงอะค่ะทีนี้พอไปทำงานอยู่โรงงานได้แป๊บเดียวนะคะผ่านไป14ปีโอ้โห14ปีแล้วพอไหมก็สัญญาไว้พอเหรอความรู้สึกเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเราก็หามานานขนาดนี้แล้วนะ14ปีนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมพ่อกับแม่เราไม่เห็นบอกสักทีเลยว่าพอแล้วพอแล้วกลับมาอยู่บ้านเถอะอะไรเงี้ยเอ๊ะมันทำไมไม่มีตัวนี้นะอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรือแต่ว่าด้วยความที่เราคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเงินที่เราได้จากการทำงานนะคะจากการด้วยความที่จบมาก็จบน้อยนะคะจบไม่สูงอย่างม.6ไงค่ะก็ค่าแรงงานของเราก็ประมาณเดือนละ10,000บาทต้นๆอย่างเงี้ยนะคะในการทำบริษัทต่างๆเนี่ยทีนี้เราก็รู้สึกเอ๊ะหรือว่าเงินพวกนี้มันจะไม่พอหมายถึงว่ามันน้อยเกินไปที่จะสะสมได้น้อยใช่ให้ได้มากพอที่จะมาพอให้ชีวิตมั่นคงอ่ะเราก็เลยมีความคิดหักเหอีกทีอ่ะค่ะไปหาที่มากกว่าตั้งแต่อายุ19จนถึงอายุประมาณ33-34อ่ะค่ะก็มีความรู้สึกว่าสงสัยต้องเปลี่ยนงานละเพราะวังวนเนี่ยรู้สึกว่าเราเก็บเงินไม่ได้พอสักทีอ่ะพ่อแม่ไม่ได้กลับไปอยู่กับพ่อแม่สักทีอย่างเงี้ยเราก็เลยเบนเข็มของตัวเองเนี่ยแล้วก็ด้วยการมีเพื่อนพี่สาวของเพื่อนนะคะเป็นคนจุดประกายให้ว่าเออเราเปลี่ยนไปทำงานอาชีพหมอนวดดีไหมนวดแผนไทยอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ง่ายด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าก็เลยตัดสินใจเลยเออแล้วเขาก็สอหาว่าที่ไหนมีสอนเกี่ยวกับการนวดเนี่ยค่ะก็เลยไปเรียนที่มีที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนท่านเปิดสอนฟรีเป็นวิชาชีพเพื่อให้คนเอาไปหาทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ตัดสินใจไปเรียนเลยทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะนั่งรถไปเรียนละไปคนเดียวของเรานี่แหละคือด้วยการที่อยากเปลี่ยนชีวิตว่าเออมันอยากจะหาเงินให้ได้มากกว่านั้นเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่เร็วขึ้นอะไรเงี้ยพอนั่นก็พอเรียนจบเราก็ไปที่พัทยาเลยค่ะตัดสินใจกลับบ้านตอนนั้นก็ประมาณปี2550อ่ะนะคะซึ่งเราก็อายุประมาณ35แล้วแล้วก็ เริ่มไปทำงานหมอนวดได้ที่พัทยาประมาณ4ปีนะคะแล้วก็วนเวียนอยู่ไปแถวอ่าวนางบ้างอะไรบ้างที่กระบี่อะค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับนวดแผนไทยเนี่ยค่ะแต่เราก็เอ๊รู้สึกว่ามันก็ยังไม่พอนะแล้วมันก็ได้เยอะกว่า10,000จากที่เคยหาเลยก็ได้เยอะแต่ก็ยังไม่พอแต่ก็เงินได้เยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีใช่ตอน10,000ก็ไม่พอคิดว่ามากกว่านั้นจะพอก็ไม่พอไม่พอนี่หมายถึงว่าเฮ้ยเราส่งไปเท่าไหร่พ่อแม่เราไม่เห็นบอกว่าพอแล้วนะลูกนะอะไรเงี้ยคือเราก็เลยเอ๊มันเดี๋ยวถ้างั้นเราลงไปต่างประเทศดีไหมอ๋อก็เลยกระเถิบแล้วค่ะที่ไปนอกแล้วมีเพื่อนอ่ะมาชักจูงไปค่ะหมายถึงว่าเพื่อนที่เป็นหมอนวดด้วยกันอ่ะก็แนะทางกันไปมันง่ายนะคะในการที่จะไปทำงานแล้วเราก็ไปทำงานอยู่ต่างประเทศได้ประมาณ 4-5 ปีเนี่ยค่ะครั้งสุดท้ายก็อยู่ที่ประเทศมาเลเซียก็น่าจะได้เยอะขึ้นนะใช่เยอะขึ้นคราวนี้แล้วเราเป็นคนที่เหมือนเป็นคนประหยัดอะค่ะคือทุกอย่างเนี่ยคือเราทำทุกอย่างเนี่ยจะส่งให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวเพื่อซัพพอร์ตครอบครัวเราจุนเจือครอบครัวเราอย่างเงี้ยเราจะเหลือประมาณแค่5นาทีแต่ถึงอย่างไรก็เอ้ยมันก็ยังไม่พออ่ะแต่ในความรู้สึกของเราว่าเอ้ยทำไมมันไม่พอนะมันมีความคิดขึ้นมาในความคิดของเราเราทำไมต้องอยู่ในวังวนของการหาเงินตอนนั้นเราคิดอย่างนี้แล้วนะคะว่าเอ้ยเราทำไมไม่หลุดพ้นจากวังวนของการต้องหาเพิ่มหาเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้มีวิธีไหนที่เราจะทำให้เราต้องไม่ต้องทำงานแล้วอะหรือทำงานน้อยลงแล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วพอตอนนั้นประมาณปี2559ค่ะ
ประมาณปลายปีอะค่ะเราก็เราได้รู้จักอาจารย์หมอเขียวผ่านทาง YouTube อะค่ะด้วยการเข้าไปเสิร์ชหาวิธีทำกัวซาเพื่อที่จะไปทำให้ลูกค้านี่แหละทีนี้เราก็ได้ไปเจอท่านอาจารย์หมอเขียวทีนี้ได้ไปดูวิถีและแนวทางการดำเนินชีวิตของกลุ่มชุมชนของท่านอะว่าท่านอยู่ด้วยการทำงานฟรีไอ้คำว่าทำงานฟรีเนี่ยมันสะดุดใจเราเลยอะเฮ้ยจริงเหรอคือไม่ต้องใช้เงินทำงานฟรีหมายถึงว่าไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมคะไม่ต้องใช้เงินเป็นหลักแล้วท่านอยู่กันได้ยังไงอะมันเป็นสิ่งจุดประกายให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันเขาอยู่กันได้ยังไงอะทำให้เราสนใจวิถีชีวิตแบบเนี้ยเราก็เลยตั้งใจว่าเอาละเราตัดสินใจนะเราจะบอกพ่อกับแม่ว่าแม่จ๋าเดี๋ยวเก็บเงินไว้เยอะๆนะแล้วต่อจากนี้ไปอะถ้ากลับจากมาเลเซียไปเราจะไปอยู่กับอาจารย์หมอเขียวไปเรียนรู้วิธีที่ไม่ต้องทำงานหาเงินแล้วแต่อยู่กันได้เงี้ยเพื่อที่จะไปดูแลพ่อกับแม่ด้วยจะเอาแนววิธีชีวิตนั้นวิถีชีวิตนั้นอะมาปรับกับครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราก็บอกแม่ไว้ทีนี้พอกลับมาประเทศไทยนะคะก็ตั้งแต่ปี59พอปี60เราก็เริ่มปฏิบัติตามแนวทางของท่านอาจารย์หมอเขียวอ่ะนะคะหมายถึงว่าปฏิบัติที่ค่ายหรือว่าปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติที่ประเทศมาเลเซียเลยที่ทํางานของเราคือเริ่มจากการกินน้อยใช้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยทําตามหลักว่าจะทํายังไงให้พึ่งพาตัวเองได้ก็คือกินน้อยลงใช่ค่ะพี่หมวยกินน้อยลงแบบต้องอดมั้ยไม่กินน้อยลงคือกินน้อยลงพอที่ร่างกายเราจะแข็งแรงอะค่ะแล้วก็ไม่กระเบียดกระเสียนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับพอที่ร่างกายเราจะแข็งแรงแต่ทีนี้พอเราปฏิบัติตามเอ้ยเรารู้สึกว่ามันมั่นใจขึ้นอะว่าเฮ้ยมันต้องอยู่ได้สิในเมื่อรายจ่ายเราน้อยลงอะแล้วอ๋อหมายถึงพอเริ่มปฏิบัติปุ๊บเห็นเลยว่ารายจ่ายน้อยลงใช่จากการที่เรากินเนื้อสัตว์กินอะไรเงี้ยมาซื้อผักกินนะคะซื้อกินผักกินอะไรเงี้ยสิ่งที่กินก็เปลี่ยนไปใช่แล้วยกเว้นสิ่งที่กินเปลี่ยนไปแล้วมีอย่างอื่นเปลี่ยนไหมคะก็สุขภาพร่างกายของเราด้วยที่เห็นผลเลยคือน้ำหนักลดไปตอนนั้น 7-8 กิโลแล้วค่ะลดได้3เดือนหมายถึงมาปฏิบัติตามแนวทางของท่านนะคะแล้วเราก็พอกลับมานะคะตอนนั้นก็ประมาณปี59ปี60เราปฏิบัติตามพอปี62เรากลับมาบ้านช่วงปลายปีแล้วก็ได้ไปเข้าค่ายมีโอกาสไปเข้าค่ายที่สวนป่านาบุญ1อ่ะนะคะแล้วก็พอปี63ยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าการใช้น้ำใจเนี่ยยิ่งสำคัญกว่าน้ำเงินก็คือเราได้ไปปฏิบัติเข้มข้นอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำเชียงใหม่นะคะด้วยการล็อกดาวน์ช่วงที่โควิดนะคะได้ไปปฏิบัติอยู่กับหมู่กลุ่มของจิตอาสาเต็มๆเลยอะค่ะก็เลยรู้ว่าโอ้จริงๆแล้วว่าการที่อยู่ในกลุ่มมิตรดีสหายดีด้วยการใช้น้ำใจเกื้อกูลกันเนี่ยมันทำให้เราพึ่งตัวเองได้จริงๆอยู่ในเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้จริงๆโดยไม่ต้องอาศัยเงินคือเกือบ3ปีนะคะที่เราติดอยู่ที่นั่นน่ะแล้วเราก็มีติเงินติดตัวไปจากบ้านนะไม่เยอะอ่ะนะคะจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องขอทางบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะค่ะโอเคค่ะโอ้โหค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างจริงนะคะของเศรษฐกิจที่ดีของแต่ละท่านที่เน้นการที่มีอยู่มีกินอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็เกื้อกูลแบ่งปันมากกว่าการหาเงินค่ะเดี๋ยวยังไงเราคงมีโอกาสได้มาคุยกันต่อในภาค2นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านและผู้ชมทุกท่านค่ะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ